สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการแกะหนวดสตรอเบอรี่นะคะสำหรับใครที่ชอบทานสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ลำคาญใจเจ้าหนวดสีเขียวๆนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือหลอดดูดน้ำค่ะแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะวิธีการแกะนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ So today I'm going to show you guys how to remove strawberry stems in very easy way and the equipment we only need a straw that's it so easy right yeah let's have a look see นะคะก็เริ่มจากนะเราก็ใช้เจ้าตัวหลอดเนี่ยนะคะแกะค่ะไม่ใช่แกะเราก็ใช้เจ้าตัวหลอดเนี่ยนะคะแทงจากด้านล่างนะคะตรงกึ่งกลางของสตรอเบอรี่นะคะแทงจากตัวด้านล่างนะคะแทงขึ้นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันชัดๆอีกรอบนึงนะคะรอบนี้นะคะก็ใช้นี่เลยค่ะเจ้าหลอดกาแฟนะคะทิ่มจากล่างข้างล่างนะคะกึ่งกลางแล้วก็แทงขึ้นไปที่ตัวสตรอเบอรี่นะคะที่หัวสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดันนะคะดันขึ้นไปค่ะดันไปให้สุดนะคะแล้วเจ้าหนวดสตรอเบอรี่นะคะก็จะออกมาโดยง่ายๆเลยค่ะก็ไม่ต้องรำคาญใจนะคะทั้งหนวดทั้งแกนกลางนะคะที่เราไม่ทานนะคะหรือว่าถ้ามันแข็งๆนะคะมันจะออกมาทั้งยวงเลยค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะนี่เราดูกันแบบชัดๆชัดๆนะคะว่าโชว์ให้ดูเลยค่ะว่าการแทงนะคะแล้วการแทงนี่ต้องแทงแบบมีฝีมือด้วยนะคะเอาไม่ใช่ไม่ต้องมีฝีมือก็ได้ค่ะเห็นไหมคะแทงปุ๊บนี่อุ๊ยตายแล้วหลุดมาเป็นงวงเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะสตรอเบอรี่นะคะเราก็ได้แล้วค่ะจะเอากินใส่เข้าปากนะคะหรือว่าจะส่งต่อมอบสตรอเบอรี่อันนี้นะคะให้กับคนรักรอบข้างก็ได้นะคะที่เห็นอยู่นะคะเป็นไลฟ์แฮ็กที่ลูกสาวนะคะได้ทำนะคะแนนก็ไม่มีปัญญาคิดค้นค่ะลูกสาวแกทำให้ดูนะคะลูกสาวคนโตค่ะสวยและฉลาดเหมือนแม่นะคะทุกคนFor anyone who like to eat strawberry, so this way is going to make your life is easier how to remove strawberry stem. And it's really easy, it's just use a straw. And then you're going to push the straw from the bottom. It's like you push in the middle of the strawberry and then you push.All the way to the top. So push it slowly all the way to the top, and then the strawberry stem going to come out really easy. And this one is the easy way to how to remove strawberry stem. So you can enjoy eating strawberry without annoying that strawberry stem.From this video clip, yes, because I'm going to show you in the end how to eat strawberry in vanilla icy style. Okay, ก็อย่าเพิ่งคลิกหนีกันไปไหนนะคะได้เห็นแฮกของแนนแล้วเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินโชว์ค่ะมาถึงแล้วค่ะตอนกินโชว์ค่ะกินโชว์แบบวานิลาไอซี่นะคะก็ต้องกินแบบไม่ธรรมดานะคะทุกคนค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยรอบและเก่งรอบด้านนะคะลีลาแพรวๆนะคะเพราะว่าการกินของดิฉันก็อุ๊ยตายแล้วพลาดค่ะทุกคนค่ะ
So, how it look like? It's cool, right? This is how I eat strawberry. I told you, I'm vanilla icy. When I eat strawberry, I must eat some another way that is look a lot cooler. Look at this. So, you guys can let me know if you guys can eat strawberry like me. Yeah, it's cool, right? เป็นยังไงคะแมนก็สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนค่ะการกินสตรอเบอรี่ของแนนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังติดตามคลิปวิดีโอของแนนนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ Thank you so much for watching my video and see you guys the next time Bye